ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเปิดคฤหาสน์หรูอาณาจักรสตูดิโอธัญญาเป๊กทุ่มสร้างกว่า600ล้านบาทคฤหาสน์หรูสุดอลังการกลายเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างมากเมื่อนักศึกษาสาวทำองค์แม่ธัญญาธัญเรศต้องลงอีกรอบในเจ้าของฉายาเมียหลวงลวงสังหารที่จะตรวจเจอกับนักศึกษาสาวคุกคามถึงลูกสาวน้องลียาจนทนไม่ไหวต้องจัดการเองเริ่มด้วยปรึกษาทนายซึ่งเรื่องนี้ทำกับหลายคนพุ่งเป้าไปที่อิงอิงที่จะตรวจได้บอกว่าคนนี้ได้เข้ามาทำงานอยู่กับเป๊กได้3ปีแล้วในวันนี้เราจะพาไปส่องบ้านหรือที่เรียกกันว่าคฤหาสน์หรูของแม่ธัญญาและพ่อเป๊กกันค่ะที่ลงทุนควักเงินทุ่มสร้างกว่า600ล้านบาทมีทั้งสระน้ำใหญ่เพื่อลูกสาวโรงรถหรูที่มีรถสปอร์ตสุดหรูจอดเรียงยาวจำนวนมากทางนี้มีการสร้างสตูดิโอให้เช่าขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อ S Studio ซึ่งตั้งอยู่บนโครงการไวท์เฮาส์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่กว่า529ไร่ไม่รอช้าไปชมคฤหาสน์ทุกซอกทุกมุมกันเลยจ้า